ผู้จัดการคอนเฟิร์มแอนดริวและพลอยไม่ได้ซุ่มคบหากองเชียร์เงือบหงายหลังผู้จัดการพลอยเชอร์มานครับคอนเฟิร์มพลอยเชอร์มานโซสนิท 100% ไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนทำกองเชียร์เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านจบความจิ้นไว้แค่ตรงนี้หลังจากที่หลายสำนักข่าวต่างประโคมกันว่าพลอยเชอร์มานและแอนดริวเกรกสันครับที่เคยร่วมงานละครเรื่องสายลับรักป่วนเมื่อปี2559อาจจะเปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงเพราะทั้งคู่ซุ่มเงียบคบหากันมาเป็นระยะแรมปีและทำเอาทั้ง IG พลอยและ IG แอนดิวแทบระเบิดแฟนคลับต่างเข้าไปเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวสุดๆครับแต่ล่าสุดครับรายการหนึ่งออกมาเผยข่าวที่ทำเอาแฟนข่าวขาจิ้นเงียบกันทั้งประเทศเมื่อผู้จัดการของพลอยเชอร์มานครับออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้พลอยเองโสด 100% และพลอยเองก็งงกับข่าวที่เกิดขึ้นด้วยตอนนี้ทั้งพลอยและแอนดิวไม่มีละครคู่กันไม่จำเป็นต้องโปรโมทอะไรภาพที่เห็นนั้นก็มาจากละครตั้งนานแล้วเป็นอันว่าถ้าผู้จัดการส่วนตัวของพลอยเชอร์มานออกมาชี้แจงอย่างนี้ครับเป็นอันอวสานคู่จิ้นคู่จริงครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงแซ่บๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวบันเทิงและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกัน